าวแรกวันนี้แหวจะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ของเหล่าฮีโร่สุดหล่อที่จัดหนักเพื่อแฟนๆช่อง3เริ่มต้นกันที่สายลับเชนพี่ป๋อณัฐวุฒิแห่งสายลับ3มิติและ4สิงห์แห่งสิงห์4แควตายณัฐพลอาร์ตพสุทธิ์เพชรกฤตและแม็กประวิตรกับฉากอลังการทุ่มทุนสร้างที่สุดเรียกว่างานนี้ประชันกันจอแตกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องกอบสุกมาอีกแล้วค่ะและเป็นอีกครั้งที่ขอใช้บริการเฮลิคอปเตอร์สกายรีพอร์ตช่อง3มาเสริมทัพความเท่และโปรเฟชชั่นอลให้กับทีมฮีโร่สิงห์สี่แควสี่หนุ่มอาร์ตายเพชรและแม็กได้ใช้เป็นพาหนะคู่ชีพตลอดทั้งเรื่องแต่การถ่ายทำไม่ง่ายเมื่อทีมกล้องและผู้กำกับขอเหมาเฮลิคอปเตอร์อีกลำบินตามถ่ายแอคติ้งของ4ฮีโร่บนน่านฟ้าจะโฉบซ้ายผาดแพลงขวาก็เก็บได้หมดทุกมุมเรียกว่าพรีชีพทำงานเพื่อความสุขในการรับชมของแฟนละครช่อง3สุดยอดไปเลยค่ะวันนี้จริงๆเราถ่ายแค่ประมาณแบบ1วันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะกระจายอยู่ทุกตอนเพราะว่าก่อนปฏิบัติภารกิจอะไรเงี้ยก็จะเอาฮอมาลงแล้วก็จากฮอก็ไปขับรถอะไรเงี้ยก็จะดูแบบเหมือนทุกครั้งที่ออกภารกิจก็จะมีสกายรีพอร์ตตลอดจริงๆแล้วคือชาติเจ้าพระยารับจ็อบเสริมอยู่เป็นทีมข่าวลงพื้นที่ให้กับช่อง3เพราะว่าช่วงที่ไม่มีภารกิจก็รายงานข่าวเอาอะไรเงี้ยครับเป็นสายลับคู่หูคู่ใจกันมานานแสนนานล่าสุดสายลับเชนและลินดาจู่ๆก็ต้องมาเข้าฉากบู๊กลายเป็นศัตรูกันซะงั้นทำเอาพระเอกป๋อณัฐวุฒิต้องลุ้นขาสั่นเพราะกลัวว่าสาวลินดาจะขับรถชนแม้ก็ระยะประชิดซะขนาดนั้นจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะคะส่วนแก๊งนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาก็ปลอมตัวกันเป็น5พยัคฆ์มาเปิดโปงดร.อาทิตย์และช่วยสายลับเชนจากลินดางานนี้ต้องฝากคุณผู้ชมช่วยลุ้นเอาใจช่วยสายลับเชนในละครเรื่องสายลับ3มิติแล้วล่ะค่ะบอกเลยว่ามีช็อตเสียวๆทั้งเลยน้องมิ้มก็จะต้องขับรถมาแล้วผมต้องไปกระโดดขวางคือเขาต้องมาด้วยความเร็วสูงมากซึ่งซ้อมกันแล้วซ้อมกันแล้วค่ะ3 4รอบเป็นไงคะเลยมาหน้าพี่ปอดเสียวมากก็ขอฝากฉากนี้ไว้ด้วยนะครับในละครเรื่องสายลับ3มิติซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าเรา2คนเป็นคู่หูกันมาตลอดแต่ฉากนี้เป็นฉากที่เขาคิดจะฆ่าเชนและเขาก็ทำสำเร็จด้วยแล้วชีวิตเชนจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องฝากติดตามฉากนี้ด้วยนะครับในสายลับ3มิติทางช่อง3ครับส่วนทางด้านนางเอกสาวมิวนิธาก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยนาทีชีวิตให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ไปได้แบบบุดวิดด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมแหมแค่เห็นหน้าฮีโร่แล้วก็อยากจะโดนปั๊มหัวใจเลยล่ะค่ะคลุกตัวถ่ายทำในป่าในเขามาเกือบ 40% คราวนี้ผู้กำกับป้าแจวยุทธนาก็เปลี่ยนบรรยากาศพาพระเอกณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกมิวนิธาจากละครตามรักคืนใจมาถ่ายทำกันในเมืองโดยซีนนี้หนูนาต้องทำครัวป่วนจนไฟไหม้แต่พอเห็นพล็อพแล้วก็ทำเอาอกอีแป้นจะแตกเมื่อป้าแจวจัดหนักเพื่อความสมจริงสั่งถังแก๊สมาเข้าฉากถึง6ถังงานนี้นางเอกมิวสวมวิญญาณนักแสดงแอคติ้งแบบไม่แคร์ความร้อนของเปลวไฟรัวถ่ายทำกันไม่ยั้งแถมยังได้ฮีโร่หน้าหล่อขี่ม้าขาวมาช่วยดับไฟได้ทันจังหวะเลยทำให้ฉากที่น่าตกใจกลายเป็นฉากมุ้งมิ้งขึ้นมาสงั้นเลยค่ะไม่เบานะครับเรื่องนี้จริงๆก็ไฟไหม้อยู่แบบรอบตัวเราเลยเนาะแล้วเราก็แบบร้อนเลยเหมือนแบบเป็นไก่ย่างถูกเผาเป็นฉากนึงที่อันตรายด้วยนะเพราะว่าก็ไฟก็ค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็คนก็เยอะด้วยนะฮะแล้วไซส์แต่ละคนเนี่ยแหมไม่เบาเลยเบียดกันมากเลยนะครับผมเป็นเรื่องทุกครั้งครับผมไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาทุกที่เลยนะฮะไปไร่สักก็บานผิดวิธีให้มาทำครัวงานสบายๆก็ทำครัวไม่อีกต่อไปไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมท่ามกลางไฟไหม้อ่ะก็ยังมีแอบล้มทับกันล้มทับกันส่องสายตาปิ๊งปิ๊งแล้วซีนแบบว่าท่ามกลางไฟไหม้ก็ร้อนร้อนไปอีกแบบใครที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจุดนัดพบ The Theater ก็จะได้ชมฉากเอ็กซ์คลูซีฟสุดโรแมนติกที่พาฟินจิกหมอนของบีมออมหรือพ็อปเลย์ก่อนใครในโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากความฝันระหว่างความเป็นและความตายของพ็อปบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และได้เจอผู้หญิงในชุดขาวที่จะเดินเข้ามาจุมพิษและด้วยโลเคชั่นสวยๆของเขาใหญ่เทคนิคการถ่ายทำโดยใช้โดรนรับรองว่าจะได้ทุกอารมณ์ของฉากแน่นอนใครอยากร่วมกิจกรรมเพียงโพสต์รูปตัวเองพร้อมโลโก้จุดนัดพบและส่งความคิดว่าวิญญาณแบบไหนที่คุณอยากเห็นในซีรีส์มากที่สุดลง Facebook Fanpage เพื่อชมฉากและ Meet and Greet กับนักแสดงค่ะคือจริงๆไม่ได้มีใครเกินใครออมเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเผื่อเขารู้อย่างนี้เขาจะไปกินปลาล่ามา
ขาก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วรู้ไม่ทันเนี่ยเราแบบในหัวคือเรียงซีนไม่แบบไม่ถูกพอให้มันดูแบบดูแบบว่าเหมือนดูแลนิดนึงดูแลนิดนึงว่าเออเราดูแลแล้วนะได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยก็จากจะได้ชมทางโรงภาพยนตร์แล้วแล้วก็ยังถ่ายทอดตามเดิมนะคะทุกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามจุดนัดพบด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยค่ะถือเป็นการร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกของนักร้องระดับตำนานอย่างพี่ตุ้มนัดดาวิยการที่ได้ชื่อว่ามีเสียงอันทรงพลังคนหนึ่งในวงการเพลงมาร่วมจับมือกับนักแต่งเพลงมือทองอย่างพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ในเพลงเจ็บนี้จำจนตายประกอบละครเรื่องสุดแค้นแสนรักงานนี้ทำเอาห้องอัดเพลงแทบร้าวเพราะพี่ตุ้มถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ถึงใจผู้จัดอย่างพี่หนุ่มกฤตที่คอยนั่งดูอยู่ไม่ห่างถึงกับเอ่ยปากชมว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่หมายตามองพี่ตุ้มไว้ตั้งแต่เพลงยังแต่งไม่เสร็จงานนี้รับประกันความแซ่บเวอร์ค่ะก็ยอมรับว่าเป็นเพลงที่แรงที่สุดตั้งแต่เคยแต่งมามันแบบเฮ้ยเราจะเครียดแค้นอะไรกันขนาดนี้ในเพลงแต่พอพี่หนุ่มพูดชื่อมานัดดาวิยการว่าใช่เลยใช่เลยเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคิดถึงเสียงของผู้หญิงคนนี้แล้วคิดว่าแฟนเพลงไอ้แฟนละครสุดแค้นแสนรักน่าจะมีตั้งแต่รุ่นโตเขาบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แรงมากแรงมากอะดิฉันคิดว่าดิฉันไม่รอดแล้วนะคะวันนี้ก็คงไม่นานเกินรอก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสุดแค้นแสนรักกันเร็วๆนี้ส่วนตอนนี้ไปจิ้นกันต่อกับคู่พระนางมาคิมแอนด์ปีเตอร์และแก๊งสุดฮาในละครแอบรักออนไลน์รับรองว่าถ้าดูแล้วคืนนี้ต้องฝันดีแน่นอนค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณทุกพิธีกรจากเอมิเลียพุชชี่วันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ